การไปชั่วคราวเราต่างคนมีความเสี่ยงเรียกง่ายๆว่าปล่อยผีมีอาการมันทดลองปล่อยผีชั่วคราวโดยใช้การแปลงความเสี่ยงและการดูแลหลังปล่อยตัวที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงแต่ละคนมาใช้แทนการเรียกเงินประกันเพื่อให้ปัญหาเรื่องเงินหมดไปแต่การปล่อยตัวชั่วคราวศาลทำอย่างไรในกรณีที่จำคุกตามที่กำหนดของศาลจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลส่วนตัวมาตรการดูแลควบคุมปล่อยชั่วคราวและความเสี่ยงสถาบันปล่อยหรือปล่อยรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือผ่านทางแอคชั่นจำกัดข้อประเมินข้อมูลตามตัวขังไม่อนุญาตเนี่ยเป็นตัวช่วยในเกณฑ์สูงเกณฑ์ต่ำใครเข้าร่วมผู้ใดเข้าร่วมคดีลองพิจารณาถึงแต่จะต้องมีเกิน5ปีหรือแต่ก็จะต้องประนามตามที่สารกำหนดหรือแค่คนกลางจัดจ้างไม่ไหวจัดจ้างวันนัดจะต้องจัดการสั่งการการงานตัวจ้างเองเมื่อถึงนี้แค่ผู้ฟังต้องคนจ้างไม่เกิดที่หลักของสารหรือว่าจะให้ที่จัดการต้องเตือนไปบ้างคือว่าถ้าเราจะเห็นบ้างจะเห็นรถปฏิบัติการเล่าเรื่องการทำงานประเทศไทยเห็นว่าหลักสันติงานนิติบุคคลจ้างงานเราบ้างข้อมูลคนที่เราได้ติดต่อได้ถามคนและผู้นำชุมชนไม่ต้องเป็นหักติดป่วยมาแล้วการรักษาต่อเนื่องต้องมีคนมีความรับรองความรักษาที่มีชีวิตขึ้นตามการประเมินความเสี่ยงอย่างข้อกฎหมายที่ดูแลกับคำครั้งแรกในคดีที่ผู้ฟ้องเป็นนักติดต่อกันเจ้าหน้าที่ยึดการในคดีในการประเมินความเสี่ยงโดยสองปีห้าปีเจ้าหน้าที่สอบสวนพิจารณาทำงานการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รายงานการทำเสียงการสั่งสามกรณีการเสียก็ทำประกอบของโอเคชั่วคราวกรณีนี้คือในการนั้นเป็นง่ายรับการถือที่ทำสั่งให้ทำการที่ทำให้ทำการขึ้นครับก็เป็นเรื่องข้อเดียวทำจะทำได้มีข้อต่างๆแล้วก็การจะให้ที่ขาดส่งเงินจะขาดเลยนะมีเงินเป็นสิทธิ์สังคมคือการที่ขาดแต่ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไม่ต้องขาดแนะนำกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดสุขภาพจิตก็ต้องประกอบกันในชีวิตบางประการผู้ต้องหาหรือจำเลยมันทำขนาดนี้เป็นเหตุสัตว์ต่อการปฏิบัติตามมาตรการสารและปล่อยเจ้าขาดได้ก็จะเงียบขันของตัวเองนะไม่ขัดกับบางครั้งในงานตัวต่างคน